มาตรการคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายความอาลัยนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียได้ออกโรงเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่ม IS จะหนีเข้ามากบดานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและมีเป้าหมายอยู่ในกลุ่มอาเซียนนะคะวันนี้มีการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือว่าสตส.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกให้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานต้องเข้มงวดดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะพลเอกประวิตรบอกนะคะว่าเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียได้แจ้งเตือนมีการเตือนมานานแล้วและได้สั่งให้ระมัดระวังมาโดยตลอดค่ะส่วนกรณีที่ไปพบวัตถุต้องสงสัยที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยย่านบางรักพลเอกประวิตรบอกนะคะว่าทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วแล้วก็ได้มีคำสั่งให้ดูแลเฝ้าระวังตรวจสอบปิดล้อมค่ะและดำเนินการในพื้นที่ต้องสงสัยที่มีการข่าวให้ชัดเจนทุกแห่งก็มีในเรื่องของการเคลื่อนไหวบ้างนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อความไม่สงบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็เรารู้นะครับไม่เป็นไรเราตรวจสอบการเพื่ออะไรคะนะก็คงผมว่ามันคนเราติดตามมานานนะไม่ใช่เกิดเดี๋ยวนี้นะเราติดตามมาเก่าแล้วครับเพราะว่าของพวกนี้เราติดตามมาโดยตลอดนะในเรื่องของความไม่สงบเนี่ยนะในทุกๆพื้นที่นะครับพยายามโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้อะไรให้ผู้นักท่องเที่ยวนั้นมีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีความปลอดภัยที่จะไปท่องเที่ยวกันส่วนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ EOD ออกไปเดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณสนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวังพลตำรวจโทสานิชบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการตั้ง7จุดคัดกรองโดยรอบสถานที่เพื่อเป็นการคัดกรองประชาชนที่จะเข้ามาบริเวณนี้โดย7จุดที่ว่านะคะจะแยกเป็นจุดที่1คือแยกรอดอหรือว่าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงจุดที่2อยู่ที่ท่าช้างจุดที่3ถนนพระจันทร์จุดที่4ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุดที่5อนุสาวรีย์ทหารอาสาจุดที่6สะพานผ่านภพลีลาและจุดที่7หน้ากระทรวงกลาโหมทั้งนี้ค่ะจะมีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ประจำยังจุดต่างๆให้ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยโดยละเอียดและไม่อนุญาตให้มีการพกพาอาวุธหรือว่าของมีคมเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากการคุมเข้มเรื่องการรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่แล้วนะคะอีกประเด็นนึงค่ะที่หน่วยงานภาครัฐมีความเป็นห่วงก็คือพฤติกรรมของบุคคลบางกลุ่มที่หมิ่นเบื้องสูงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์ภาพมีบุคคลถูกทำร้ายร่างกายค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เห็นต่างหรือว่าไปโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูงเรื่องนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนผ่านทางสื่อมวลชนไทยสื่อมวลชนต่างประเทศรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนะคะไม่อยากให้เผยแพร่ภาพและเสียงเหตุการณ์ที่อาจจะไปกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความรู้สึกไม่พอใจและใช้กำลังทำร้ายร่างกายกันนะคะจนทำให้ต่างประเทศนั้นเกิดความเข้าใจผิดในภาพลักษณ์ของประเทศไทยและยังบั่นทอนความรู้สึกของคนไทยด้วยค่ะนอกจากนี้ไม่เพียงแค่พฤติกรรมการหมิ่นเบื้องสูงนะคะยังมีข้อมูลข่าวสารที่อ้างไปถึงการแจ้งเตือนเหตุร้ายถูกส่งต่อกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเรื่องนี้ยืนยันค่ะว่าถ้าหากมีจริงรัฐบาลจะแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการและจะไม่เลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียแจ้งเตือนด้วยค่ะขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็ออกมาระบุเลยค่ะว่าได้สั่งการให้พลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมไปถึงตำรวจในทุกพื้นที่เร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ที่ไปโพสต์หมิ่นในต่างประเทศนะคะขณะนี้กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลและประสานสถานทูตติดตามจับกุมตัวมาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะฝั่งของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณวัดติงสมิธก็ออกมาระบุค่ะว่าการรุมทำร้ายผู้ที่แสดงความเห็นหมิ่นสถาบันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งประชาชนไม่มีสิทธิ์จะไปทำอย่างนั้น
พราะว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายใครทำผิดก็ไปแจ้งความหรือว่าจะช่วยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มก็เป็นอีกเรื่องแต่ว่าจะไปด่าทอหรือว่าทำร้ายนี่ไม่ได้นะคะค่ะเพราะว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่มีอำนาจทำร้ายคนเหล่านั้นเลยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไปถึงประชาชนให้ช่วยกันระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะการใช้อารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ค่ะเพราะว่าประเด็นนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เน้นย้ำอยู่แล้วว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง DSI ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็จะประสานไปยังทูตของประเทศต้นทางที่ประจำอยู่ในประเทศไทยค่ะให้ช่วยติดตามพิกัดของกลุ่มคนที่กระทำความผิดหมิ่นเบื้องสูงมาดำเนินคดีต่อไปคืออยู่ระหว่างดำเนินการเช่นเดียวกันนะคะ